thank you สวัสดีครับชมการในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่30สิงหาคมพุทธศักราช2561แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระราชดำนินแปประทับณน,นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่3คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้รายงานว่าพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่หายเป็นปกติ ไม่มีพระประหอดไข้ทรงพระกันสะไอลดลงสเสวยพระกรยาหารและบรรทมได้ดีผลการเอ็กซเรย์พระปรบภาษะปอดดีผลการตรวจพระโลหิตปกติคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานในวันพรฤหัสบดีที่30สิงหาคมพุทธศักราช2561จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง 30สิงหาคมพุทธศักราช2,561สเมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจัปีการศึกษา2,560เป็นวันที่4 วันนี้เวลา8นาก54นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจ,จากมหาวิทยายลัยเทคนโนโลยีราชมงคลประจำปีการศราึกษา2560ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่4 ซึ่งในวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอพระราชทานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรพันธ์อัญ,ญมณีวิทยายลายัยเพาะช่างแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่มีพระอัจฉริยาภาพด้านงานศิลปะหลากหลายแขนงอาทิทรงออกแบบเครื่องประดับเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยยากไร้ตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์เสมอมาผ่านโครงการในพระดําริตต่างๆซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยาภาพด้านงานศิลปะและการออกแบบของพระองค์ได้อย่างชัดเจน ดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทเข้ารับพระราชทานปริญญากณิตมาศจำนวน4คนมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน4,835คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมอาทิการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการกลุ่มเพื่อยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้ยังได้จากโครงการสารพลังประชารัฐด,ด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้แก่โรงเรียนในเครือประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสภาหมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมและงานสร้างสารรค์ที่มีคุณค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิน่น ทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการส่งอาจารย์ไปอบรมโครงการไทยมิสเตอร์ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อยกระดับการเรียนภาคปฏิบัติและนำกลับมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใน4หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตอาทิสาขาแมคคาทรอนิกส์สาขายานยนต์สมัยใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสาขาค้ารกรรด้านเบเกอรี่นอกจากนี้ยังเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบโดยความร่วมมือกับฟิลลานยูนิเวอร์ซิตี้และนันยางโพลีเทคนิคสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดจนการใช้ STEM education ซึ่งมีบริการด้านการอบรมเสวนาสัมมนาประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการคิดเชิงออกแบบเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูงของประเทศต่อไป ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา14นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพระวันติ สิงหะพิณุอีเอกรคาราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เนโอกาสนี้นางรูปปาพิณโอีภรยาเอกรคาราชทูตร่รวมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชาโอกาสให้นางสดีดะ มุนาตัสนีมเออารคาราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12เวลา1 8นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การสแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพทุกสองปีในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2561โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานภายใต้แนวคิดทักษะอาเซียนสันสร้างอนาคตเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากำลังแรง,งงานที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนทำงานและยกระดับอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านกำลังคนแรงงานที่มีศักยภาพสูงรองรับการลงทุนและการเจริญเติบโตอย่างยังย่งยืนในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายไทยแลนด์4.0ท้ายังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลแกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาฝีมือทักษะ และสังคมรวมถึงวัฒนธรรมงานครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด26สาขา6กลุ่มสาขาอาชีพประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสาหากรรมการผลิตเทคโนโลยีการสื่อสารแฟชั่นและครีเอทีฟขนส่งและโลจิสติกเทคโนโลยีกอ่อสร้างและอาคารบริการส่วนบุคคลและสังคมโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก10ประเทศอาเซียนได้แก่บรูไนกัมพูชาลาวเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามและไทย รวมจำนวน335คนสมเด็จพระอริยะวงศสากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเปิดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9 วันนี้เวลา9้านาฬิกาส5มนาที <orian> สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา <Abi. S 2> สังฆปริณายกเสด็จไปยังหอประชุมพุทธมนฑลตำบนสารยาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้เนื่องในโอกาสเป็นเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 ซึ่งส่นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2561โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาอาทิพระมหากรวิกอหุสโกวัดสุทัศเทพวรารามพระครูพิพิธธรรมพานวัดประยุรวงสาวาสพระครูพิมนธรรมพานวัดพระเชตุพนิมนต์มังคลารามพระเทพวิสุทธิดีโลกวัดสามพระยากรุงเทพมหานคร และพระมหาโสรพสุทีโรวัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีงานเทศมหาชาติเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณมีคตินิยมที่เชื่อว่าเป็นการนำเอาความรู้มาหล่อหลอมจิตใจในรูปแบบของการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมหาเวสนดรชาดกทั้ง13กันจากพระสงฆ์ที่สอดแทรกเรื่องราวด้านวัฒนธรรมประเพณีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการทำความดีและการละกิเลสทั้งหลายโองคมนตรีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทัศการครั้งที่19และติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส เช้าวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนึ่งมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส นายลากรโซนรัตองคมมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูดิทัศการครั้งที่19ภายใต้ชื่อสือบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาซึ่งสำน,น,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรรอรวมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายน2561เพื่อสนองพระราชบณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอด งานพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรและในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมั่นคงแก่ราชฎรต่อไปในงานจัดแสดงเทศากาลผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและศูนย์สาขาการสาธิตองค์ความรู้ที่ประสบผลสําเร็จจากการศึกษาทดลองวิจัย เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และทดลองฝึกปฏิบัติและการจำหน่ายผลิตผลทางการกเกษตรของกเกษตรกรผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและผลผลิตสินค้าจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาลสินนายจรันธาดาการณสูตรองค์มนตรีในฐานะประธานอนุมากะ อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดกาลสินท้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป โดยช่วงเช้าองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการอุโมงผ่านน้ำลำพยังภูมิพัฒน์ตมบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพยังและพิจารณาพื้นที่ที่จะส่งน้ำออกจากอุโมงว่ามีพื้นที่ว่างหรือไม่ ให้ดำเนินการปลูกป่าโดยทำเป็นอุทยานเล็กๆทดแทนผลกระทบที่เกิดกับป่าไม้ต่อมาเมื่อวันที่3กรกฎาคม2552ได้พระราชทานชื่ออุโมงค์ผ่านน้ำบริเวณลุ่มน้ำลำพยังว่าลำพยังภูมิพัฒนมีความหมายว่าอุโมงค์ผ่านน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพยังโดยสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรจำนวน12,000ไร่ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี ในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายจันทีโคตดกที่ใช้น้ําจากอุโมงค์ผ่านน้าหลังพยังภูมิพัฒน์ในการทําการเกษตรตามแนวพระราชดาริเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสําเร็จและขยายผลสําเร็จโดยการชักชวนเกษตรกรที่สนใจปลูกพืชแบบผสมผสานใช้ชื่อกลุ่มว่าเกษตรทฤษฎีคนรุ่นใหม่ตามรอยพ่อวิถีภูไทยเขาวง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชาดำริกรเกษตรทฤษีใหม่เพื่อให้กเกษตรกรดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงโดยมีสมาชิกจำนวน32คนปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3าเต่าง,งอยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนให้ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำมาแปรรูปผลผล,ผลิต องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11จังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัหวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอก พงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11ตำบลคลองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นัเกเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีในศักกระกปิลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองแดนจะตั้งขึ้นเมื่อปี2479 ดยเมื่อปี2505ได้เกิดวัตภัยขึ้นในพื้นที่ส่งผลให้อาคารเรียนชำรุดเสียหายทั้งหลังทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมาภูมิพลอดุญ,ญเดชบรมนาถบพิตรได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน245คนมีครูและบุคลากรรวม16คน ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพรรเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชาบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชาประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก สำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานและขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาโปรดแต่งกายสุภาพวัดสวมกางเกงขาสั้นกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอจะเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2561ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ท่านี้ตามที่สอยอได้มอบหมายให้จังหวัดตราดเป็นหน่วยดําเนินการเปิดปรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างที่28-30สิงหาคม2561ช่วโมง8นาฬิกาถึง16นาฬิกานั้นในวันนี้สตูตรแสดงสินค้าองค์การบริหารจังหวัดตราดมีนักเกรยียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอปัรประจำตัวจิตอาสา สำหรับยอดผู้สมัคร3วันดังกล่าวมีจํานวน16,332คนผู้บัญชาการสาออยอเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเระทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดวันนี้ที่วัดหนองเสม็ดตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมลทัตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออยเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด โดยมีนายประเสริฐือชาธนานน์ผู้ราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการกำลังพลทหารตำตรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า1,200คนร่วมกันบันเพ็นสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์มัดหนองเสม็ดและบริเวณโดยรอบด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าทำความสะอาดพื้นถนนทางเดินเท้าและขุดลอกคูคลองเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบและเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างที่ที่28ถึงส0สิงหาคม2561นับเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ในงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่คลองสมอแขงเภ่เมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก นายมนชัยวิวัฒนาธนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิตเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบั็เฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2561โดยมีนางสาวพันนีสัสดีแพงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นายนุกูลนาคชริต ผู่อำนยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t บทพิษณุโลกพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกองพัฒนาที่3เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกทันทศถานหญิงจังหวัดพิษณุโลกวิทยาลัยการสาธารณสุขเสดินทอน์อบตอสมอแขชุมรมสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันกำจัดผักตบชวา ขยะในคลองสมอแข้เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามสามารถระบายน้ำได้สะดวกและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคนอกจากนี้ร่วมกันร,รับฟังเสวนาหัวข้อการพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิตเราทำความดีด้วยหัวใจโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลกได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับชมการพัฒนาในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาลำน้ำควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ให้สะอาด โดยแพทย์โครงการรถคลินิกจากสุสัญญกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะขามโพงตำบลพุสวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนางชตรพรราชรดุษฎีผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจกสุขสัญญกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพพราร,ราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีซึ่งร่วมกับสนังงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสบัณเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561โดยออกหน่วยให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อโรคเกี่ยวกับเปลือกตาและท่อน้ตาอุดตันแก่ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลเพื่อได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่27-29สิงหาคม2561มีประชาชนไปรับการตรวจทั้งสิ้น465คนเข้ารับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อและเปลือกตารวมจำนวน208คนนอกจากนี้ทางโครงการยังได้มอบแว่นตาให้แก่ผู้ไปรับบริการในรายที่มีความจำเป็นอีกจำนวน158คนด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาพรจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Molecular and Clinical Aspect of Melatonin วันนี้ที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ดร,รสมศักดิ์รุจิรวัตรอธิการบดีสถาบรรันบัณฑิตศึกษาจุลาภร์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Molecular and Clinical Aspect of Melatonin ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30-31สิงหาคม2561เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเมลาโทนินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งผู้สนใจตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างกันของผู้เชี่ยวชาญด้านเมลาโทนินทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีศาสตราจารย์ดรรัดเซลไรเทอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสารเมลาโทนินจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บรรยายหลัก สำหรับสารเมลาโทนินคือฮอร์โมนที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดซึ่งทำหน้าที่ควบคุมวัฏจ,จักรกลางวันกลางคืนของร่างกายมีการศึกษาเพื่อน,นำมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆอาทิโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคไมเกรนโรคพาร์กินสันและโรคอัลไซเมอร์ซึ่งในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มยาที่ต้องผ่านการรับรองการขึ้นทะเบ,บียนตำรับยาใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนนำออกจำหน่าย ขอเชิญชวนนักเกรยียนนักศึกษานิสิตและประชาชนหน่วยงานราชการเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานจิงโลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน จะขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานร,ราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีด้วยหัวใจสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 5 6 0 9 7 7 และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ